YKJ Medical Clinic by ธีรธรคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาดูเคสถอดเฝือกกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้ดูให้กันด้วยนะคะใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ครบกี่วันแล้วนะคะ14วันค่ะ14วันนะคะได้เลิกมาถอดเฝือกกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูรูปก่อนทำนิดนึงได้ไหมคะก่อนที่จะไปถอดเฝือกกันนะคะนี่ต้องบอกว่าเคนนี่ก็เป็นลูกค้าเก่าของคุณหมอเนาะนะคะเคยทำหน้าอกนะคะกับคุณหมอมาก่อนนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะมันทำเป็นทำจมูกแก้จมูกนะคะด้วยเทคนิคโอเพ่นนะคะนี่อันนี้คือจมูกเดิมแต่จะให้คนไข้นะคะหรือพี่ฝนเนี่ยมาอธิบายกันด้วยเนาะว่าปัญหาเดิมมันมีอะไรยังไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจแก้แล้วก็แก้เป็นโอเพ่นนะคะแต่ระหว่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการถอดเฝือกกันก่อนดีกว่าค่ะแต่ให้พี่พยาบาลเริ่มถอดได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะ14วันบวมช้ำน้อยจริงๆนะคะใช่ค่ะนี่คือหน้าสดนะคะทุกคนไม่มีแต่งหน้าไม่มีเมคอัพใดๆนะคะซูมให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะว่าไม่บวมนะคะแล้วก็ไม่ช้ำเนาะนะคะคือแบบโอ้โหหาความช้ำแทบไม่เจอเลยนะคะใช่ค่ะก็จะมีทั้งเฝือกแข็งเฝือกอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าทรงจมูกที่ได้นะคะจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะพี่พยาบาลก็จะทำการค่อยๆนำเฝือกอ่อนออกนะคะหลังจากเอาเฝือกแข็งออกไปแล้วนะคะและนี่ค่ะคือจมูก14วันทุกคนสวยมากๆโอ้โหโด่งที่พอดีโด่งที่ถูกต้องนะคะก็คือรับกับรูปหน้านะคะไม่เกินองศาคางนะคะคือสวยรับกันมากๆเลยแล้วเคสพี่ฝนเป็นเคสที่แบบจมูกเนื้อน้อยด้วยเนาะใช่ค่ะเนื้อน้อยมากๆนะคะนี่สวยมากอ่ะใครอยากได้แคปใครอยากได้ทรงนี้แคปได้เลยนะคะขอรูปนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเอ็นนิดนึงนะคะพี่ฝนค่ะเดี๋ยวให้พี่ฝนลุกนั่งนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะระหว่างนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้แอดมินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวยจริงๆเป็นยังไงบ้างพี่ฝนหลังจากเห็นกระจกสวยมากเลยค่ะคือหน้าละมุนขึ้นเลยเนาะหน้าเปลี่ยนเลยค่ะหน้าเปลี่ยนเลยใช่ค่ะเดี๋ยวดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะระหว่างก่อนไปพูดคุยกันคุณหมอไปเอาเนื้อมาจากไหนเอ่ยทำไมยืดได้เยอะขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงสันนะคะที่ดูละมุนดูสโลปมากขึ้นนะคะปลายมีความยาวมากขึ้นนะคะช่วงปีกเนี่ยรูปปีกจมูกนะคะยกโดยไม่ต้องผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติมเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำแค่เทคนิคโอเพ่นเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการตัดปีกเพิ่มเติมไม่ได้มีการตัดยกปีกเพิ่มเติมนะคะแต่รูปโดยรวมเนี่ยสวยมากนะคะแล้วก็คือทำหนึ่งได้หลายอย่างมากเลยนะคะมุมปากบนก็ดูสวยขึ้นด้วยนะคะมาเดี๋ยวดูหน้าตรงกันนะคะสวยแบบหน้าเด็กลงมากๆนี่แค่14วันนะคะโอ้เปลี่ยนเลยอันนี้รอบนี้จมูกมาเปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ฝนอธิบายนิดนึงค่ะว่าปัญหาก่อนหน้านี้ค่ะพี่ฝนในรูปมีปัญหายังไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจมาแก้จมูกคะคือทำมาก็8ปีแล้วเนาะอันเก่าก็ดูแบบไม่มีมิติเลยธรรมชาติมากธรรมชาติมากเลยใช่ไหมอยากได้ที่แบบว่าเปลี่ยนเลยหน้าเปลี่ยนสวยก็ประทับใจค่ะไม่คิดว่าคุณหมอจะทำได้แบบสวยขนาดนี้นะคะคือโจทย์ที่ให้ก็คืออยากได้โด่งขึ้นพุ่งขึ้นแต่ตัวใหญ่ๆว่าต้องดูเป็นธรรมชาติรับกับเราเนาะไม่โด่งจนแบบพินอคคิโอไม่โด่งจนเกินสัดส่วนหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนเนื้อน้อยมากค่ะเนื้อบางเนื้อไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาไม่รู้ตอนนี้ งงมากตอนปรึกษากับคุณหมอค่ะคุณหมอให้คำแนะนำว่ายังไงบ้างพี่ฝนคุณหมอก็บอกว่าเสริมที่ดีที่สุดคือต้องเสริมแบบซี่โครงเพื่อที่จะยืดเนื้อเราเพราะเนื้อน้อยค่ะก็เลยตัดสินใจทำแบบ
โอเพนซี่โครงค่ะนะคะถ้าเป็นทำแบบซี่โครงเนี่ยคุณหมอก็จะมีวัสดุในการใช้ตกแต่งนะคะแก้ไขปรับโครงสร้างเยอะมากขึ้นเนาะถ้าดูจากหลังหูของเราเนี่ยหลังหูมันมีกระดูกอ่อนนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะมันไม่สามารถเอามาเสริมสร้างความแข็งแรงหรือว่าแก้ไขโครงสร้างได้เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการแก้ไขแบบซี่โครงนะคะนะคะก็จะสามารถทำให้ได้แบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะปรับโครงสร้างได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวอันนี้มีตรวจแผลซี่โครงกันด้วยนะคะใช่แผลซี่โครงของคนไข้นะคะก็แบบแอดมินอยากโชว์มากเลยนะคะคือแบบแผลเนียนแผลสวยจริงๆเนาะก็คือแผลเนี่ยคุณหมอลงตำแหน่งเดียวกับทำนมเลยไหมคะตำแหน่งเดียวเลยตำแหน่งเดียวเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันคุณหมอบอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้มีแผลซ้ำเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดีมากมากเลยแล้วใครยิ่งถ้าใครนะคะตัดสินใจทำแบบว่าโอเพนพร้อมกับทำนมนะลงแผลเดียวได้เลยนะคะคือแบบสวยแล้วก็แบบพักฟื้นทีเดียวด้วยใช่แผลก็จะอยู่ใต้ราวนมนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูแผลกันนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะคะเดี๋ยวซูมเข้าอีกหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรียนแผลใต้ราวนมนะคะอันนี้แผล14วันนะทุกคนแผลสวยมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเปิดแผลเดียวนะคะกับตำแหน่งที่คนไข้เสริมหน้าอกเลยนะคะที่เสริมไปจากที่เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแผลเดิมนะคะไม่มีแผลเพิ่มเติมนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะปลื้มไหมกับจมูกใหม่นี้ปลื้มเลยค่ะเหมือนแบบได้หน้าใหม่เลยลูกสาวบอกได้แม่คนใหม่แล้วขนาดลูกยังไม่เห็นตอนถอดเฝือกใช่ไหมใช่ค่ะเห็นแต่ตอนที่ใส่เฝือกอยู่ค่ะบอกว่าได้แม่ใหม่แล้วฟีดแบคตอนเราใส่เฝือกอยู่หนูแล้วเรากลับไปเจอคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคนก็ทักค่ะลูกสาวนี้ก็ทักว่าแม่ทำไมเปลี่ยนไปจังเลยแบบว่าไปเจอเพื่อนนี้เพื่อนก็บอกว่าสวยมากเลยแต่ยังตอนนั้นยังไม่ถอดเลยนะคะยังแบบเฟือกยังอยู่เลยค่ะคุณแฟนดีกว่าคุณแฟนเป็นคนพามาทำด้วยแล้วคุณแฟนก็พี่นุเนาะทำกับคุณหมอกันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะนุก็ชอบสวยขึ้นเนาะใช่ค่ะสวยขึ้นแล้วก็จะได้แบบหนุนๆกันค่ะเพราะว่าทำแบบหูฮิงด้วยค่ะให้พี่หมอแบบจัดให้ค่ะนี่นะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าพี่หนูทำไปแล้วก็ปุกก็ปังใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นแฟนมาทำต่อนะคะก็จะได้เสริมกันนะคะก็เดี๋ยวรอฟังฟีดแบคจากปากคนไข้ดีกว่าอันนี้เราจะให้คนไข้พูดเองเนาะนะคะว่าทำไปแล้วมันปังจริงไหมแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่ค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่อันนี้เป็นจากตัวลูกค้าจริงนะคะมารีวิวให้เรากันฟังนะคะเดี๋ยวดูด้านข้างอีกด้านนึงนิดนึงนะคะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยสวยมากสวยมากและอย่างที่บอกว่าความโด่งเนี้ยมันคือพอดิบพอดีกับรูปหน้าของพี่ฝนเลยนะคะมันไม่โด่งแบบโอเวอร์โด่งตะโกนนะคะมันโด่งแบบละมุนน่ะทุกคนไม่รู้จะใช้คำไหนแต่มันละมุนจริงๆนะคะอ่ะให้ดูเลยนะคะพี่หมอบอกว่าข้อดีของซี่โครงก็คือเวลาเราผ่าตัดอะเราจะได้เนื้อเยื่อออกมาด้วยไงคะเราก็จะแบบว่ามาเติมด้านหน้าเป็นเนื้อเยื่อไม่ใช่เนื้อเยื่อเทียมคือเอาเนื้อเยื่อจากที่ได้จากซี่โครงมันเป็นเนื้อเยื่อซี่โครงใช่ค่ะแล้วก็เอามาแปะข้างหน้าเพื่อที่จะให้มันแบบบีบหยดน้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการปรับแต่งทรงได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะสวยมากๆนะคะบอกเลยว่าหน้าเปลี่ยนนะคะหน้าเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็รูจมูกนะคะปิดตีขึ้นนะคะจะเห็นว่าทรงจมูกเนี่ยจากเดิมนะคะยาวขึ้นนะคะตอนนี้ยาวขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ช่วงตรงฐานจมูกถึงปีกปากเนาะตรงนี้นะคะแคบลงนะคะทำให้พี่ฝนเนี่ยตอนนี้หน้าดูเด็กลงด้วยนะคะใครอยากได้ทรงนี้นะคะอยากปรับเปลี่ยนรูปหน้าแบบนี้นะคะแคปทักอินบ็อกซ์หาแอดมินได้เลยนะคะพูดถึงเรื่องการบริการมากๆดีกว่าค่ะพี่ฝนค่ะเพราะว่าพี่ฝนก็เป็นคนไข้เก่าเนาะใช่ค่ะวันนี้ทุกวันนี้มายังน่ารักเหมือนเดิมไหมคะตั้งแต่เดินก้าวแรกเข้ามานะคะประทับใจมากค่ะตั้งแต่หน้าประตูเลยค่ะชั้นล่างค่ะยันชั้นบนค่ะบริการดีมากค่ะ
ทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอดูแลใส่ใจแล้วก็พนักงานต้อนรับข้างหน้าด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเราแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเหมือนแบบว่ากลับไปเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แชทมาคุยอย่างเงี้ยค่ะกับพี่พนักงานก็ให้คำปรึกษาดีมากเลยค่ะต้องดูแลแผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลดีค่ะแล้วฝีมือของคุณหมอกันเป็นยังไงบ้างฝนก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะประทับใจค่ะชอบมากค่ะก็จะมาเป็นลูกค้าอยู่แล้วฝากเนื้อฝากตัวตอนนี้ก็เป็นลูกสาวหมอกันแล้วค่ะเต็มตัวใช่ค่ะเต็มตัวแล้วนะคะแล้วจะมาอัพเลเวลไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะเรียกได้ว่าฝากไว้ให้คุณหมอกันดูแลใช่ค่ะพูดถึงเรื่องราคากันบ้างดีกว่าพี่ฝนหลายคนบอกว่าทำราคาที่นี่ราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างแพงเลยพี่ฝนมีความคิดเห็นยังไงกับราคาที่จ่ายไปแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราได้มาค่ะหนูว่าเป็นราคาที่สำหรับตัวหนูนะคะหนูก็ว่าไม่แพงค่ะถ้าเราทำราคาที่ถูกแล้วทำหลายๆครั้งแล้วมันไม่จบอะค่ะแต่มาทำที่นี่คือจบเลยประทับใจเลยค่ะแล้วก็หนูคิดว่าราคาไม่ใช่ปัญหาถ้าเราสวยถ้าเรามั่นใจสักอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือทำมาไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะตั้งแต่รอบทำนมก็ทำมาไม่มีปัญหาใช่ค่ะนมก็ราคาก็ที่วัดดูก็มาตรฐานกับที่อื่นเลยนะคะแต่ด้วยความสบายใจด้วยความดูแลที่นี่ก็ไว้วางใจอะค่ะนะคะเพราะว่าพี่ฝนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดด้วยมาคลินิกทีก็ต้องแบบกลับมาจากต่างจังหวัดใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะคะยังระยะทางไม่ใช่ปัญหาบอกเลยทุกคนความสวยสำคัญกว่านะคะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะลูกค้าต่างประเทศเราบอกเลยว่าเยอะมากนะคะสามารถปรึกษากันได้นะคะก็เดี๋ยวให้พี่ฝนฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ว่าจะทำหน้าอกนะคะหรือว่าอยากแก้จมูกแบบพี่ฝนอยากได้จมูกแบบนี้เลยนะคะกำลังศึกษาข้อมูลไม่รู้จะทำที่ไหนดีคลินิกเยอะมากค่ะแนะนำหน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครกำลังมองหาหรืออยากเปลี่ยนหรืออยากกำลังตัดสินใจอยู่ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วหนูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะแนะนำมาเลยค่ะมาลองดูมาลองเปิดใจมาศึกษาดูนะคะดีจริงค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ